เอาครับเรื่องเดือดร้อนยังคงติดตามเรื่องราวของท่านพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรท่านเป็นนายตำรวจนะฮะอดีตนายตำรวจที่บอกตรงว่ามีชื่อเสียงที่สุดณตอนนี้หลังจากที่ออกรายการโหนกระแสแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะฮะกับการพูดนะครับสำเนียงการพูดแล้วก็การที่เขานั้นเป็นคนที่มากด้วยประสบการณ์ทางการทำคดีต่างๆนะฮะเขาก็จะมีสำเนียงก็จะมีวาทศิลป์ของเขานะครับผมนะฮะบางส่วนนะฮะบอกตรงๆว่าประมาณสัก 70% เนี่ยชื่นชอบแล้วก็รักเขาเป็นอย่างมากแล้วก็มีแฟนคลับตามเขาเยอะแยะมากมายแต่บางส่วนนั้นก็หมั่นไส้ในสิ่งที่เขานั้นออกมาพูดเรื่องราวของการกลางนักเลงนะฮะสิ่งนี้ทำให้สังคมบางส่วนนั้นก็เข้าด่าทอเขาเยอะแยะมากมายเช่นกันนะวันนี้มีเรื่องราวของบังแจ็คครับบังแจ็คนี่ก็เป็นตัวป่วนครับบังแจ็คบังอุปโลกคนนี้ออกมาอัดคลิปฟาดฟันท่านพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรบอกว่าพร้อมท้ารบท้าเจอกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาโอ้โหเดือดจัดครับทักมาเลยทักมาเลยพร้อมเสมอตลอดเวลาตลอดเวลาเสมอเลยบ้านกูหรือบ้านมึงหรือบ้านกลางได้หมดชอบการยิงท้ายิงใช่ไหมชอบใช่ป่ะจัดให้เอาที่ไหนจัดให้นะจัดให้โอ้เด็กขี้พืชแล้วมันไม่ได้ทำความผิดที่ขนาดนั้นคือผมเนี่ยคนมองว่าผมโหดแต่ว่าผมมีกฎของผมนะหนึ่งต้องกระทำความผิดโทษประหารชีวิตมาแล้วคุณจะฆ่าคนมา20คนแล้วยังไม่เคยโดนจับเนี่ยผมถือว่ายังไม่นานแต่ถ้าติดคุกออกมาแล้วยังมาทำซ้ำเนี่ยผมถือว่าเป็นผู้กระทำผิดซ้ำครั้งที่สองนะแต่ถ้าครั้งที่สามเนี่ยเป็นอาชญากรโดยสันดานแก้ไม่หายแล้วอันนี้ต้องช่วยเหลือให้เขาไปเกิดใหม่ตามนี้คือช่วยเขาไปเกิดใหม่เลยใช่ครับช่วยเหลือถือว่าช่วยเหลือแล้วครับถือว่าช่วยเหลือไม่ชีวิตนี้เขาลำบากผมก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยใครไม่ได้มาสั่งผมอ่ะครับผมว่างกับลูกน้องก็ไปคนเดียวก็ไปผมก็ช่วยเหลือให้ไปเกิดใหม่เขาจะได้พบชีวิตที่ดีขึ้นแต่พวกเด็กเนี่ยสมัยผมอยู่บ้านโป่งเมื่อปี43เนี่ยทำไมบ้านโป่ง4ทุ่มนี่ไม่มีรถวิ่งเลยทำไมฮะเงียบหมดไม่กล้าออกมาหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงคือหมาก็ไม่กล้าเห่ากลัวโดนเตะคนเมาก็กลัวโดนตบเงียบหมาหมดฝากเชฟไปให้ทางผู้การเรวัตนะกูฟังแล้วกูตลกเลยจริงๆกูตลกมากคือเติบโตมารับราชการมา40กว่าปีมีข้อมูลแค่นี้อ่ะฮะเกี่ยวกับกูเนี่ยยังไม่รู้จักกูเลยฮะฟังก่อนโอ้โหกูจะรายได้จาก YouTube กูไม่มี YouTube อีฮะกูไม่มี YouTube และกูไม่มีเวลาที่ต้องมานั่งเล่น YouTube เหมือนมึงนะไอ้เรวัตกูไม่มีเวลาที่ต้องมานั่งเล่น YouTube แต่เวลาที่กูมีกูจัดแน่กูจัดแน่ ไม่เกินกี่คืนอะเดี๋ยวเจออ่ะมันบอกว่า ให้รอให้กูต้องเข้าไปในประเทศไทยเอากูเปรียบเทียบนะมันชอบหาว่าเสือเข้ามาในถ้ำเสือหรือมันชอบหาว่ากูเป็นมันเป็นเสือไอ้ทางเรวัตนะมันชอบหาว่ามันเป็นเสือคือเสือเนี่ยมันอยู่ในป่าพอมันอยู่ในป่าเนี่ยป่าเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่จำกัดมันจะวิ่งไปไหนก็ได้มันจะไม่มีพื้นที่จำกัดแต่หมาเนี่ยหมาต้องอยู่ในบ้านหมาเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของด่าเปรียบเทียบเอาก็คือไอเรวัตเนี่ยมันเป็นหมาตัวหนึ่งที่ออกจากบ้านตัวเองไม่ได้เปรียบเทียบก็คือออกจากประเทศไทยไม่ได้แต่ถ้าแน่จริงนะไอ้เรวัตแน่จริงนะกูเข้าใจว่ามึงแก่กว่ากูต้องเคารพมึงแต่ว่ากูไม่เอา
คือมึงแน่จริงมึงนัดกูมาเลยประเทศกลางตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันประเทศที่ไหนก็ได้มึงนัดมาเลยเดี๋ยวเจอกันแต่ถ้ามึงเปรียบเทียบตัวเองว่ามึงเป็นเสือเนี่ยเสือเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้เลี้ยงไว้ในบ้านสิ่งที่เขาเอาเลี้ยงไว้ในบ้านก็เป็นหมาหมาเนี่ยเขาเอาไว้เลี้ยงไว้ในบ้านไม่ใช่เสือเพราะฉะนั้นหยุดพูดว่ามึงเป็นเสือและกูเป็นหมากูอ่ะเป็นเสือที่บินไปไหนก็ได้สัญชาติกูเนี่ยไม่ใช่ปากีอเมริกาและกูเนี่ยบินไปไหนก็ได้กูไปให้อยู่ตรงไหนก็ได้แต่มึงอ่ะไปขอวีซ่าแล้วเขาไม่ให้เพราะเขาไม่ต้องรับคุณอย่างมึงเข้าใจเปล่าคือทำไมกูไม่ด่าผู้การแต้มผู้การแต้มเนี่ยเขารู้สิ่งไหนที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงผู้การแต้มเขาไม่พูดแต่ไอเรวัตเนี่ยขี้คุยขี้คุยขี้โม้ไปเรื่อยๆแต่อีกไม่นานเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวมึงขี้แตกแน่ไอ้ปืนเนี่ยปืนเนี่ยของปืนเนี่ยปืนนะมึงอ่ะเดี๋ยวเจอกูรับเลยนะว่ารับรองเลยว่าอีกไม่กี่วันนะระวังตัวไว้ให้ดีๆดูหลังดูหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะล็อกประตูบ้านไว้เรียบร้อยเออเดี๋ยวมันจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเข้าหลามอะไรมาจากไหนยังไงก็ไม่รู้นะไม่รับปากคือสิ่งที่มันบอกกูอะไรได้จาก YouTube อย่ามาดูกูไม่มี YouTubeมึงไม่ต้องสั่งให้เขามาดูกูหรือไม่ต้องดูกูเพราะกูไม่มี YouTube กูไม่ทำแล้วเงินกูก็หนาพอแล้วกูไม่จำเป็นต้องมานั่งไลฟ์สดแล้วหาอะไรจากไลฟ์สดหรือว่าหาจะยอด YouTube อะไรนั้นนะกูไม่จำเป็นแต่ถ้ากูจำเป็นเนี่ยกูจะมีแบบวิดีโอหรือว่ากูจะมีอะไรลงแบบไลฟ์สดทุกชั่วโมงเหมือนมึงนั่งไลฟ์สดอยู่ใน YouTube แล้วด่าเขาไปเรื่อยๆทั่วด่าไปเรื่อยๆเปื่อยใช้ความคิดนิดนึงนะใช้ความคิดนิดนึงเนี่ยหัวสมองมึงแต่มีแค่เรื่องไปดูคลิปมันเก่าๆนะมันพูดถึงเรื่องยอดไลค์ยอดวิวมันพูดถึงเรื่อง TikTok ของมันเพราะว่ามีคนส่งข้อความของขวัญให้ไงมันก็ระแบบแฮปปี้ตรงนั้นมันแฮปปี้อยู่ตรงนั้นไอเรวัตเนี่ยมันก็แฮปปี้อยู่ตรงนั้นแต่คือกูไลฟ์เฉพาะเวลากูว่างแต่ก็ตอนที่กูทำงานกูไม่สนใจไอ้พวกโซเชียลเนี่ยกูไม่สนใจคดีแตงโมเกิดขึ้นกูมีช่อง YouTube ป่านนี้กูรวยเป็นไม่รู้กี่ล้านแล้วแต่กูไม่สร้างเพราะกูทำเรื่องคดีแตงโมหรือว่าช่วยคดีแตงโมก็คือกูทำด้วยแบบให้ข่าวกระสือไปหรือว่ากูให้ข้อมูลกับคุณนี่คุณนู่นไปแต่กูไม่เคยสร้างช่อง YouTube ตัวเองมึงเข้าใจเปล่ากูมีช่อง YouTube แต่ช่อง YouTube นั้นกูไม่มีผู้ Subscriber เพราะว่ากูอะเอาเข้าไปดูเสือกดูข่าวดูนี่ดูนู่นแต่แค่กูซื้อช่องไว้ช่องก็ Subscribe ไว้เดือนละ500กว่าบาทเพราะว่ากูไม่อยากให้มีโฆษณาเข้ามากูก็ละซื้อไว้ไม่ชอบมีเงินไงแต่พูดถึงเรื่องมึงอ่ะคนที่ต้องการยอดวิวหรือว่าคนที่ต้องการให้คนเข้ามาดูเยอะๆก็ไอเรวัตตัวมึงนั่นแหละกูนึกว่ามึงแน่จริงอ่ะมึงแน่จริงอ่ะขี้กากเหมือนเดิมออกมาพูดได้แต่แค่นี้ฮะมีแต่คำพูดแค่ทางหมาเดินทางเสือเดินเสือพ่อมึงสิเสืออะไรอ่ะกันยาเดี๋ยวหาที่บ้านมึงไม่ยากนะกูบอกไว้ก่อนหาที่บ้านมึงไม่ยากกูบอกไว้ก่อนเดี๋ยวให้เด็กแคปหน้าจอไว้นี่ฮะแต่คือสิ่งที่กูพูดอยู่เนี่ยก็ฟังไว้นะข้อมูลนี้เบื้องต้นกูตอบโต้ให้แล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มึงพูดว่ามึงไปจับเราที่เขาใหญ่แล้วมึงเป็นคนออกหมายจับหรือจับไซสนะ
คนรู้เขาทั้งบ้านทั้งเมืองคนที่จับไซสนะก็คือคุณสมหมายไม่ใช่มึงเขาจับที่สนามบินโอ้โหมึงนี่แบบแถไปเรื่อยๆเบื่ออ่ะคนที่จับไซสนะก็คือคนที่จะดำเนินคดีไก่โป้ก็คือสมหมายคนที่จับแบนเดซิ่งก็คือสมหมายไม่ใช่มึงไอ้แกไม่ใช่มึงมึงไม่ได้จับเขาแล้วมึงก็เอาดีเข้าตัวนะโอ้สมัยไซสนะผมเป็นคนจับเขาที่เขาใหญ่ผมก็นี่ผมก็นู่นมึงนี่โอ้โหเอาดีเข้าตัวตลอดกูนี่แบบมีอะไรที่มึงบอกมาได้ว่าชาวบ้านอ่ะคือเอ้ยผมกากตรงนี้ผมทำไม่ได้เลยผมหนีผมแบบกลัวตรงนี้ผมทำไม่ได้ผมหนีเนี่ยพักผ่อนที่สวนเยอะๆเดี๋ยวมีไปรษณีย์มาส่งของให้นั่งอยู่ตรงนั้นเยอะๆนะแล้วรักแบบลูกหลานให้เยอะๆเผื่อจะไม่มีชีวิตอีกต่อไปกูได้นามนะมึงไอ้เรวัตใช้หัวสมองบ้างไลฟ์สดเนี่ยมึงไลฟ์ไปแต่มึงอย่าพูดอะไรที่มันไม่ใช่เป็นความจริงกูเก็บคนที่กูรู้ว่ามันเกินมึงเป็นคนที่ต้องควรเก็บโดยด่วนเพราะมึงพูดไม่หยุดพูดแบบพูดกูแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยกูแบบรำคาญมากอะรำคาญอะคือในบ้านมึงอะมีรูปเสือเปล่าขอดูหน่อยมีรูปเสือเปล่าเสือเนี่ยกูเอารองเท้าตีหน้าเสือเนี่ยมาตรงกูเอารองเท้าเนี่ยตีหน้าเสือไปได้ไม่รู้กี่ครั้งอะเจ็บเปล่ามึงเป็นเสือเนี่ยหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากท่านตำรวจโทเรวัตกินเกษรแล้วก็บังแจ็คครับผมนะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสไวรัลนะตอนนี้นะถามว่าทั้งสองนั้นจะเจอกันได้ไหมมันเจอกันไม่ได้หรอกครับเพราะตำรวจโทเรวัตกินเกษรก็ไม่สามารถที่จะไปประเทศของบังแจ็คได้ณตอนนี้บังแจ็คก็ไม่รู้ว่าอยู่ประเทศอะไรนะฮะอยู่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ครับบางแจ็คนี่จะเกาะกระแสข่าวดังของประเทศไทยแล้วก็มาป่วนนะฮะมันเป็นอะไรที่ว่าสังคมก็ไปให้ความสำคัญแล้วก็ไปให้ค่ากับบางแจ็คนะครับเรื่องราวของตั้งแต่การวิพากรนะฮะบุ๋มปนัดดานะครับก็บอกว่าเคยมีอะไรกับบุ๋มปนัดดาบ้างนะประมาณนั้นบุ๋มปนัดดาก็แจ้งความเอาไว้นะฮะฟาดฟันกับคุณวันอยู่บำรุงนะคุณวันอยู่บำรุงก็ไปแจ้งความเอาไว้พูดง่ายว่าเข้าประเทศมาปั๊บก็คือโดนล็อกทันทีนะครับเรื่องราวนี้แม้แต่คดีของน้องแตงโมเช่นกันครับคดีของน้องแตงโมบางแจ็คก็ยังเข้ามาเสือกเข้ามายุ่งอุปโลกต่างๆนานาว่าได้ชุดของน้องแตงโมด้วยคนอยู่ประเทศไทยแท้ๆยังไม่ได้ชุดของน้องแตงโมเลยครับแต่บางแจ็คสามารถมีชุดของน้องแตงโมได้นี่ก็คือเป็นการอุปโลกทุกอย่างครับมันทำทุกอย่างจนมันได้โทรศัพท์ของน้องแตงโมได้มันเป็นอะไรที่ว่าโอ้โหสิ่งนี้มันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะมันก็ไม่ธรรมดาครับล่าสุดเป็นไงครับบอกว่าชุดนายตำรวจที่มันใส่อยู่เนี่ยมีนายผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงอยู่ประเทศไทยนั้นส่งไปให้มันยศที่มันติดนะครับสีมันใช่เลยครับสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่ว่าก็เหนื่อยใจกับไอ้บางแจ็คเหมือนกันนะเหนื่อยใจมากๆแต่สิ่งที่บางแจ็คออกมาพูดถึงเรื่องราวของการที่ว่าท้าตีท้าต่อยท้าเจอกับท่านพลตำรวจโทเรวัตเกณฑ์เกษรเนี่ยนะครับบางส่วนก็เข้าไปด่าเขาเยอะแต่บางส่วนนั้นก็เข้าไปสนับสนุนเพราะว่าบางคนนะเขาหมั่นไส้ท่านพลตำรวจโทเรวัตกิ่งเกษรเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านพูดง่ายว่าท่านก็อายุมากแล้วฮะท่านก็จะพูดอะไรโดยที่ท่านไม่สนใจใครอะแล้วก็ไม่สนใจกฎหมายท่านบอกว่าเจอปั๊บนะถ้าเจอไอ้นี่นะแม้แต่กราบตีนก็ไม่ทันกราบเท้าก็ไม่ทันนะฮะกฎหมายจะไม่เอาจะเอาให้สลบประมาณนั้นคือมันเป็นอะไรว่านี่แหละฮะก็เรียกว่าผู้ที่เขานั้นมากด้วยประสบการณ์นะเขาเกษียณแล้วใครพูดอะไรไปก็อย่างว่าก็เหมือนเราพูดกับคนผู้เฒ่าผู้แ
นะผู้สูงอายุแถวบ้านแล้วนะครับเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเขามองว่าเขาแก่กว่าเขามีอายุมากกว่าเขาพูดอะไรมันก็ใช่ไปหมดประมาณนั้นถูกไปหมดประมาณนั้นทั้งที่บางครั้งพูดอะไรแล้วมันไม่เข้าหูลูกหลานใช่ไหมอะไรครับผมนะก็ขอบคุณมากที่รับชมเปลี่ยนมารายงานข่าวโรครู้ก็ต้องรู้และทางช่อง YouTube ด้วยครับสวัสดีครับ